สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำพวงมาลัยแขวนหน้ารถกันนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทำตัวตรงกลางก่อนนะคะนี่นะคะตรงกลางตรงนี้ก่อนนะคะค่ะเราก็เตรียมริบบิ้นมา4เส้นนะคะวันนี้เราจะใช้เป็น4สีนะคะเพื่อให้มองเห็นชัดเนาะความยาวริบบิ้นก็ประมาณ 50-60 ซมนะคะนี่นะคะค่ะก็จับปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นเนี่ยนะคะให้มันเสมอกันนะคะเสมอกันทั้ง4เส้นนะคะเมื่อเสมอแล้วเราก็พับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งริบบิ้นนะคะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกดบีบๆให้มันเป็นรอยพับไปเลยนะคะค่ะจากนั้นเราหยิบขึ้นมา2เส้นก่อนนะคะนี่นะคะฝั่งนี้เส้นที่1ฝั่งนี้เส้นที่2นะคะเอาเส้นที่2ฝั่งขวามือเนี่ยคล้องไปที่เส้นที่1ฝั่งซ้ายมือนะคะคล้องแบบนี้นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่3ค่ะเส้นที่3นะคะเราก็เอามาคล้องเส้นที่2นี่นะคะคล้องไปแบบนี้นี่ค่ะจากนั้นเส้นที่4ค่ะจับฝั่งนี้นะคะสอดเข้ารูเส้นที่1นะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในเส้นที่4แล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3ขึ้นมานะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะมันก็จะเข้ามาอยู่ในเส้นที่4แล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้มันแน่นให้มันล็อกกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นฐาน4แล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มฐาน8นะคะก็คือจับเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะ1เส้นนะคะจับขึ้นมาแล้วก็เนี่ยค่ะพาดไประหว่างกึ่งกลางนี่นะคะกึ่งกลางเส้นสีชมพูกับเส้นสีส้มนี้นะคะแล้วก็จะทำวนไปวนทวนเข็มนาฬิกาไปนะคะเนี่ยค่ะจับพาดไปแบบนี้นะคะนี่นะอยู่กึ่งกลางระหว่างส้มแดงนะคะพอเส้นต่อมาเส้นสีส้มก็พาดทับเนี่ยทับเส้นสีชมพูไปนะคะนี่นะคะมันก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวแบบนี้แล้วต่อมาเส้นสีแดงเราก็จะเอามาสอดเข้ารูตรงนี้นะคะรูเส้นสีเขียวนะคะก็คือทับเส้นสีส้มแล้วก็สอดเข้ารูเส้นสีเขียวนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแล้วก็กดบีบๆให้มันแน่นนะคะนี่เราก็จะได้ฐาน8แล้วนะคะค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด8เส้นอย่างนี้นะคะนี่นะคะก็จับดึงให้มันแน่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขึ้นตัวฐานส้มกันนะคะก็เดี๋ยวจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะได้1เส้นแล้วต่อมาเส้นที่2นะคะเส้นที่2ก็เอาขึ้นมาทับเส้นที่1แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นที่3นะคะเส้นที่3ขึ้นมาทับเส้นที่2นะคะจับวนทวนเข็มนาฬิกาไปนะคะแล้วก็เส้นที่4ค่ะเส้นที่4ขึ้นมาทับเส้นที่3นี่ให้ได้4เส้นแบบนี้นะคะเมื่อได้4เส้นแล้วนะคะเราจะปล่อยเส้นด้านในสุดลงมานะคะนี่นะคะเส้นด้านในสุดตรงนี้เราจะปล่อยลงมานะคะ
นี่ปล่อยวางลงมาด้านล่างแล้วก็เอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับแทนนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้สี่เส้นเหมือนเดิมแล้วก็หมุนไปเอาเส้นด้านในสุดปล่อยลงมาแล้วก็เส้นถัดไปขึ้นมาทับก็ยังสี่เส้นอยู่นะคะเส้นด้านในสุดปล่อยลงไปเอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับนะคะนี่นะคะแล้วก็เส้นด้านในสุดปล่อยลงไปเส้นถัดไปขึ้นมาทับนี่ค่ะก็ยังเป็นสี่เส้นนะคะเส้นด้านในสุดปล่อยลงไปนะคะตอนนี้ไม่มีเส้นที่จะขึ้นมาทับแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็น3รูที่เราจะสอดแทนนะคะนี่นะคะอันนี้ดึงให้กว้างให้เห็นชัดเนาะนี่นะคะ3รู3เส้นที่เราจะสอดนะคะเราเริ่มจากเส้นด้านในสุดนะคะคือเส้นสีแดงนะคะสอดเข้ามารูแรกนะคะเดี๋ยวนะคะนี่นะคะเส้นสีแดงจับขึ้นมาแล้วก็สอดเข้ารูแรกนะคะรูแรกตรงนี้นะคะสอดออกไปแบบนี้นี่นะคะอันนี้คือจับให้หลวมๆไม่เห็นชัดนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาเส้นด้านในคือเส้นสีส้มนะคะก็จะสอดเข้ารูเมื่อกี้ละค่ะเข้ารูสีแดงนี้นะคะสอดแต่ว่าออกคนละรูกันนะคะเนี่ยค่ะจะสอดไปออกรูสีชมพูนะคะนี่นะคะสอดไปแบบนี้ปลายจะไปโผล่ออกด้านรูสีชมพูนะคะต่อมาเส้นสีเขียวค่ะเหมือนเดิมค่ะสอดตามไปค่ะสอดเข้ารูเส้นสีแดงผ่านสีชมพูไปออกรูสีเขียวนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะสอดไปคือสอดผ่าน3เส้นนะคะแดงชมพูเขียวนะคะนี่นะคะแบบนี้นะแล้วก็เราก็ดึงค่ะดึงนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะคะให้เป็นลูกส้มนะคะก็ค่อยๆดึงค่อยๆจับให้มันเข้าที่นะคะมันก็จะเป็นกลมๆเหมือนลูกส้มอะค่ะนี่ได้แล้วนะคะเราดึงแล้วก็จะเป็นลูกแบบนี้นะคะแต่ว่านี่ยังหลวมอยู่แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะกลับด้านมาจับแล้วก็ดึงอีกรอบค่ะนี่นะคะจับแล้วก็ดึงมันก็จะแน่นขึ้นแล้วนะคะเมื่อแน่นขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อมาทำด้านนี้กันต่อนะคะเมื่อแน่นแล้วนะคะอันนี้เอาออกให้เห็นชัดนะคะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจับขึ้นมา1เส้นค่ะขึ้นมา1เส้นนะคะนับไป3เส้นค่ะ1 2 3นะคะแล้วก็เอาเส้นที่เราจับเนี่ยพาดไประหว่าง3เส้นนะคะแบบนี้นะคะต่อไปเส้นต่อไปนะคะอันนี้เส้นจับตามเข็มนาฬิกา1 2 3นะคะแล้วก็พาดจับวนไปตามเข็มนาฬิกานะคะเส้นต่อไปแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็พาดข้ามไปนี่นะคะนี่ค่ะนับไป1 2 3แล้วก็พาดข้ามไปก็ใช้มือหนีบไว้ด้วยนะคะใช้นิ้วหนีบไว้นะคะนี่ค่ะนับแล้วก็พาดข้ามไปให้มันเหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะนี่นะคะเมื่อเหลือ3เส้นสุดท้ายแล้วก็จะเอามาสอดนะคะนี่เริ่มจากเส้นตรงนี้ก่อนนะคะนี่นะคะจะสอดเข้ารูเส้นสีส้มนะคะก็คือสอดใกล้ๆสอดเข้ารูใกล้ๆเส้นที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะนี่นะคะสอดเข้ารูแบบนี้แล้วก็ดึงมานะคะต่อมาเส้นถัดไปค่ะเส้นสีชมพูเนี่ยนะคะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้ารูสีส้มแต่ว่าไปออกรูสีชมพูนะคะก็คือสอด
ผ่าน2เส้นนะคะ1 2นะคะมาออกรูที่2นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะจะได้แบบนี้ต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะสอดเข้ารูเดิมแต่ว่าไปออกคนละรูนะคะผ่าน3ค่ะ1 2 3นะคะผ่าน3เส้นนะคะแล้วก็ดึงก็จะได้แล้วนะคะลูกส่งแบบนี้เห็นไหมคะพลิกกลับด้านมาดึงให้แน่นค่ะดึงให้มันกระชับดึงให้เข้าที่เลยนะคะดึงจัดๆให้มันกรีบมันตรงนะคะทีนี้มันก็จะเหลือริบบิ้นยาวๆนะคะเราก็จะมาสอดเก็บให้มันแน่นกว่าเดิมนะคะนี่นะคะก็จับขึ้นมา1เส้นค่ะแล้วก็สอดเข้าไปเนี่ยค่ะสอดตามแนวเดิมของริบบิ้นเลยนะคะนี่นะคะสอดเข้าไปนี่ค่ะก็คือสอดผ่าน3เส้นนะคะตามแนวเดิมของเขานะคะแล้วก็ดึงเนี่ยค่ะสอดไปเรื่อยๆค่ะสอดให้มันครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเนี่ยค่ะสอดเก็บไปนะคะนะคะสอดไปแล้วก็ดึงก็สอดไปเรื่อยๆให้ครบทุกเส้นนะคะค่ะเมื่อสอดครบทุกเส้นเราก็ดึงให้มันแน่นเลยนะคะทีนี้นี่ค่ะดึงให้มันแน่นเลยนะก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะจะเป็นลูกส้มแล้วนะคะตรงนี้ใครจะตัดออกได้เลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเส้นที่เหลือเกินๆเนี่ยค่ะตัดทิ้งเลยก็ได้นะคะแต่พอดีว่าน่าเสียดายก็เลยจะขอสอดเก็บอีกรอบนะคะก็สอดเหมือนเดิมค่ะสอดแบบเมื่อกี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสอดไปตามแนวเดิมริบบิ้นนะคะนี่นะคะสอดเข้าไปก็สอดแบบนี้เหมือนเดิมค่ะให้มันครบทุกเส้นนะคะก็คือสอดหลายรอบมันก็จะทำให้มันแน่นขึ้นนะคะเมื่อสอดครบหมดแล้วนี่นะคะได้แบบนี้ตอนนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะฐานลูกส้มนะคะก็จะได้ตัวตรงกลางแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ว่าจะเป็นวิดีโอถัดไปนะคะเดี๋ยวนาจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ